ครับก็ถ้าเป็นเรื่องรอดอมสองชนผีสองชนผู้ใหญ่น่าดูไหมน่าดูมากครับยังไงยังไงเพราะว่าต้องถูกใจไวโจแหละคนแน่นอนนะครับไวรอดอมแล้วถ้าไม่ดีรอดอมล่ะดูได้ครับต้องสนุกสนุกแน่นอนครับรับประกันได้เลยว่าสนุกแน่ๆครับท่านทั้งหมดนะฮะเรามีนัดกันในวันที่22กรกฎาคมครับทุกโรงทั่วประเทศครับผมแล้วกล้าเคลียร์หาไปพร้อมกันครับก็ติดตามไปที่นะครับบนเว็บนะครับ skip.today นะครับผมแล้วอีกช่องทางนึงนะครับ YouTube skip today tv ครับเข้าไปไลฟ์แฟนเพจ skip today นะครับครับผมอย่าลืมนะครับผม22กรกฎาคมนะครับผมกล้าเคลียร์หาพร้อมกันครับเย้จริงๆแล้วก็เนี่ยคือจริงๆแล้วทำหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่7แล้วเรื่องก่อนหน้านี้จริงๆโดนแบนหรือเป็นหนังอินดี้จริงๆอ่ะแค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวแต่ทุกคนก็ยังจำกันอยู่แล้วแต่ว่าทำหนังอินดี้ฝังใจฝังใจคือไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นบางเว็บโปรโมทว่าหนังฉายวงกว้างของก๊อฟธันวาลินแล้วเราฝันผีฉันยังได้ข่าวว่าโดนแบนเรื่องเดียวทำอินดี้เรื่องเดียวนอกนั้นเนี่ยหนังวงกว้างหมดตลอด